ธรณีแม่พระพายแม่พระคงคาอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชประธานมากระทงน้อยดำดิ่งลงจงศักดิ์สิทธิ์อิทธิประสิทธิเมจับจองพบหน้าไอ้พญาชาละวันเธอเองแน่จริงอย่างนี้หายข้าลูกคุณใครมาตามล่าไอ้จระเข้สัตว์เลื้อยคลานอย่ามัวแต่กบดานรีบขึ้นมามุดหัวว่าจะอยู่ในรูดินไปนุ่งผ้าสิ้นผ้าถุงซักหยุดกินที่ต้มดมน้ำคำให้ชาละวันตัวดำข้ามาถ่ายท่าหากได้ยินเสียงของข้าจงขึ้นมากราบพระบิดาณบัดนี้แห่งเวทมนต์คุ้มพี่กับคนด้านเดือดไม่เหือดหายข้าจะอยู่แต่เองนั้นต้องตายข้าจะเอาเลือดเองเป็นสังเวยความรักทั้งรักทั้งแค้นแน่นหัวใจหึงหวงจ้วงจากหยาบยามหลงระเริงในเล่ห์แห่งกลกามไฟรักลุกลามเผาหัวใจท่านพญาปู่ท่านอาจารย์เหราและท่านเห็นถึกมาเยี่ยมท่านพญาชลวันขอรับเกิดเรื่องขนาดนี้ยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอที่หลานเราไปอย่างเนี้ยส่วนหนึ่งก็เพราะคำยั่วยุของพวกท่านแทนที่จะพากันไปทำสิ่งที่ดีๆออกไปอย่างน้อยพวกเราก็ขอพบท่านพญาชาละวันสักหน่อยเถอะข้าบอกให้ออกไปแล้วอย่ามาเหยียบที่นี่อีกไปหลังจากเนี้ยคงเข้าถึงท่านชลวันได้ยากระหว่างนี้คงต้องดูความเป็นไปแทนท่านชลวันไปก่อนแต่ท่านเท้ารำไพคนอื่นนะครับไม่สนหรอกอ
องนี่มันเป็นก้างขวางคอลูกพี่จริงๆรู้ป่ะใจพี่แบบนี้เนี่ยลูกพี่ละนกแน่เลยทำไงดีพี่ลูกพี่ถึงจีบติดอ่ะเฮ้ยไม่ว่ายังไงเราจะต้องทำให้แม่ตะเภาแก้วเป็นของลูกพี่เราให้ได้คุยอะไรกันเหรอเปล่าจ้ะไม่มีอะไรจ้ะไป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 กว่าไป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 โลหิตมานี่สิขอรับท่านพญาปู่นำทางเราไปหาว่านใบดาบหน่อยเราจะไปขอเข้ามาแทนชาละวันแล้วเจอหอยกาหอยขมไหมจะได้ชวนไปด้วยกันไม่เจอเลยขอรับท่านพญาปู่ไปไหนของมันวะไม่เป็นไรรีบไปก่อนกลับมาแล้วค่อยหาทางนี้เลยขอรับท่านพญาปู่นี่แหละครับท่านพญาปู่ที่นี่เคยสวยงามแต่ตอนนี้เฮ้ยหนูเป็นว่านใบดาบใช่ไหมอย่ามาคุยกับเราว่านใบดาบจ๋าว่านใบดาบออกมาเถอะเรามาขอขมาเจ้าเราเป็นปู่ของพญาชาละวันอย่าบังอาจพูดชื่อนี้ข้าได้ยินข้าเกลียดมันนักไอ้ชาละวันคอยดูข้าจะกลืนกินมันเรื่อยๆให้มันตายอย่างช้าๆมิอาจฟื้นขึ้นมาและข้าจะดูดมนต์ทุกสิ่งของชาละวันกลับคืนหลานของแกจะค่อยๆตายอย่างสาสมน้องตะเภา
้าแก้วพี่มัจฉาท่านพ่อท่านแม่ไกรทองชาลวันมัจฉาเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนจ้ะเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองเอ้าทำไมคุณหนูถึงได้เงียบไปน่ะหนูเป็นยังไงบ้างเจ้าคะดีขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็ปกตินี่คุณหนูจำบ่าวได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะยังเธอข้าขอร้องยกโทษให้หลานข้าเถอะไม่งั้นทำทองถึงการอวสานแน่ทำข้าเถอะอย่าทำอะไรชลวันเลยทำข้าแทนข้ายอมทำเจ้าเหรอใช่เอาข้างกันดีนะหายกันซะให้หมดเพื่อปกป้องผืนน้ำเพื่อถ้ำทองข้ายอมท่านพญาปูพูดอะไรไร้สาระผู้ชายชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาเพื่อปกป้องผืนน้ำเพื่อถ้ำทองข้ายอมท่านพญาปูพูดอะไรไร้สาระท่านพญาปูไว้ชีวิตทุกคนแล้วเอาชีวิตเราไปเถอะโยฮิตฆ่าเราสิโลหิตออกไปจากที่นี่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนใจโลหิตท่านปู่เป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมครับท่านปู่โอ้ยเตี้ยว่าทำเบาๆเองนี่อย่าสะพอยนี่เอาไปวางเบากว่านี้อีกเตี้ยโอ้โหเตียนเด้อสิโอ้โหเดียนี่ๆๆๆอันนั้นขอรับมีคนมาหาขอรับฮะมีคนมาหาให้เข้ามาไปขอรับ
โอ้ยใกล้หัวใจหรือตั้งเยอะโอ้ไปวังสวัสดีจ้ะกำนันโอ้แม่ฟิกซ์สมัยนี่ไปไหนมาไงอะแม่ฟิกซ์สมัยลืมมาแท้เด็ดเลยอะพอดีฉันไปทำธุระมาเพิ่งเสร็จจ้ะเลยแวะมาที่นี่สักหน่อยเห็นว่าพ่อไพวันบาดเจ็บฉันเลยเอายาสมุนไพรรักษาแผลมาให้จ้ะจ้ะจ้ะว่าขอบใจเรื่องมากเลยนะแม่พี่จ้าไหมโอ้โหนี่มันเป็นสมุนไพรที่หายากมากเลยนะเนี่ยแม่พี่จ้าไหมจ้ะอาไปวังมันเป็นสมุนไพรที่มาจากป่าลึกโอ้โหว่าขอบใจเรื่องมากเลยแม่พี่จ้าไหมแม่พี่สมัยจ๊ะแล้วแม่ได้สมุนไพรนี้มาได้ไงเหรอจ๊ะไกลทองเขาเคยเอามาให้แม่จ้ะอ๋อแล้วแม่พี่สมัยรู้ได้ไงจ๊ะว่าฉันบาดเจ็บแต่เผาแก้วเป็นคนบอกแม่เองจ้ะแม่เป็นห่วงแม่กลัวว่าแผลจะอักเสบภายในแม่ว่าแม่ไปก่อนดีกว่าจ้ะรักษาตัวดีๆนะจ๊ะจ้ะไปเลยจ้ะกำนันโชคดีโชคดีนะไปพิชไหมทำไมเตี่ยเตี่ยว่าแม่พิสมัยก็ดูแปลกๆไหมเตี่ยโอ้ว่าไปวางเนื่ออยากคิดเยอะเลยโอ้ยเขาเมตตาเรียกกระบุงแล้วแล้วเตี่ยไปรู้จักกับแม่ของไอ้ไก่ทองได้ยังไงฮะว่ารู้จักสิก็สมัยแม่พิสมัยสาวๆอ่ะแม่พิสมัยเคยมาพิกิจแล้วว่าเนี่ยก็ตกหลุมรักเขาในตลาดลึกจะบอกใครโอ้เตี่ยเจ็บแผลเจ็บแผลโอ้เตี่ยก็เลยไปหักอกแม่เขาใช่ไหมเตี่ยฮะไอ้พวกแล้วมึงเก็บใจไอ้ขุนแค่เนี่ยมันมาย่างไปกล่องเลยอะเตี่ยถูกเตี่ยไม่ไหวจริงๆเตี่ยแต่เตี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าฉันไม่เป็นเหมือนเตี่ยแน่นอนอะไรวะลูกของนี่ปวดแรงเล่นก็กินยานี้ไปเองแล้วกันมาว่าอยู่ไรว่าไปละกินเองเลยไหมเดี๋ยวกินทิมอีกละพี่ตะเภาทองพี่เป็นอะไรหรือว่าผีน้ำเหรอไม่มีอะไรจ้ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวสิตอนนี้เรามีสติดีเราไม่ได้โดนสิงแต่ทำไมเรายังคิดถึงแต่เขาชาละวันไม่หยุดคิดเดี๋ยวนี้นะหยุดคิดเดี๋ยวนี้ไม่หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดคิดสิอ
ใช่ไหมแล้วมัดฉาใช่มัดฉามัดสยาอันนี้หน่อยเจ้าค่ะนี่มัดฉาวันนี้พี่ตะเภาทองเนี่ยดูแปลกๆไปหรือเปล่าก็แปลกนะเจ้าคะใช่ไหมเราว่าแล้วพี่ตะเภาทองเนี่ยจะเป็นปกติก็ไม่ใช่จะเป็นผีน้ำก็ไม่เชิงหรือว่าไม่ใช่เจ้าค่ะบ่าวหมายถึงคุณหนูตะเภาทองก็แปลกทุกวันอยู่แล้วเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยก็ผีเข้าผีออกเป็นปกติอยู่แล้วนะเจ้าค่ะไม่แปลกหรอกเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแต่เราว่าอ๋อนี่คุณหนูอาบน้ำหรือยังเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะยังอ้าวตายแล้วคุณหนูเป็นสาวเป็นนางปล่อยให้ตัวเหม็นได้ยังไงเจ้าคะไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะอ้าวคุณหนูกลับไปพักรักษาตัวก่อนเถอะขอรับท่านพญาปูจะฝืนตัวเองเลยขอรับไม่ได้ยินไหมว่านใบดาบถ้าข้าจะตายข้าขอตายตรงนี้เพื่อแลกกับชีวิตชลวันท่านพญาปูจะเป็นไรนะขอรับปล่อยฮะว่านใบดาบเอ้ยฟังเราเถิดถ้าเจ้ายกโทษให้ชลวันเราสัญญาเราจะให้ชลวันมาขอขมาท่านด้วยตัวของชลวันเองแล้วจะปล่อยเจ้าเป็นอิสระจะเป็นไรนะขอรับถ้าพยาปูจะเป็นไรนะขอรับถ้าพยาปูขอรับจะเป็นไรนะขอรับท่านพญาปูท่านพญาปูจะเป็นไรนะขอรับกลับกันเถอะขอรับท่านพญาปูสัญญานะว่าจะพามาขอขมาด้วยฤทธิ์เดชแห่งเวทมนต์คุ้มพี่กับคนด่านเดือดไม่เหือดหายข้าจะอยู่แต่เองนั้นต้องลูกผู้ชายชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาชาเท้ารำไพคงบ้าไปแล้วแน่ๆที่จะให้ท่านพญาชาละวันก้มหัวเรื่องนั้นทำไมเท่าไรนะแต่จะปล่อยให้ว่านใบดาบเป็นอิสระนี่สิแล้วท่านชลวัฒน์ไม่มีว่านใบดาบอ่ะจะสมานแผลยังไงคงหวังให้ท่านพญาชลวัฒน์กลับตัวแล้วก็ไม่ไปสู้ต่อแล้วกันมั้งเร็วไหลกลับตัวเนี่ยนะหูแล้วจะอ้วกแล้วท่านจะทำยังไงต่อดีล่ะก็คอยดูแล้วกันตับนะเดี๋ยวโอ้โหพี่ไก่ตอนมันต้องจริงจังด้วยอ่ะตีอยู่ได้ตีเป็นลูกเลยไม่เล่นด้วยแล้วเล่นคนเดียวไปเลยมากินน้ำกินท่าก่อนเลยดีเกินมากินน้ำก่อนมาไม่กินไอ้นี่งอนเป็นเด็กเลยอามาหาเร็วๆนี้ฉันว่าจะไปชุมชนคนทำหอกเพื่อซ่อมด้ามหอกสัตว์ตะโลหะแล้วก็ไปเยี่ยมพี่ๆที่นั่นด้วยไปด้วยกันไหมอามาหาพ่อพาม
ไปสิเพื่อจะเจอสาวๆในวัยเดียวกันโอ้โหไม่มีหรอกเอามาหาสาวๆน่ะมีแต่ผีชายเปล่าอย่าตัวคนแก่นะอีกเกินไปสิแต่ระหว่างนี้เจ้าต้องระวังตัวหน่อยนะไก่ทองเพราะพ่อพามเพ่งกระแสจิตไม่เห็นชลวันเลยไม่รู้มันทำอะไรอยู่ใช่เราจะย่ามใจไม่ได้ขอรับเท่านี้น่าจะพอขอบใจพวกเจ้ามากนะขอรับไปที่เดิมเลยนะจ๊ะชลวันท่านเป็นเจ้าของผืนป่าแห่งนี้เราเคารพท่านถ้าท่านมาขอกันดีๆเราก็คงยินดีหลานชลวันเป็นคนใจร้อนวู่วามได้โปรดให้อภัยด้วยเถิดท่านว่านใบดาบพอจะรู้ไหมขอรับว่าทำไมท่านพญาชลวันถึงไม่หายเพราะคืนเดือนดับว่านใบดาบจะไม่เห็นผลในคืนเดือนดับเมื่อท่านชาลวันอ่อนแรงจิตเราจึงสามารถหนีออกมาได้แต่ร่างของเรายังอยู่ในสายเลือดของท่านชาลวันให้ท่านชลวันมาขอขมาเราด้วยนะเราไปละอรุณสวัสดิ์จ้ะตะเภาแก้วมาตลาดแต่เช้าเชียวนี่เป็นแม่สีเรือนเหรอนี่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 ทำกับข้าวให้เรากินบ้างสิเราอยากกินหรือว่าถ้ามันลำบากนะไปเป็นแม่สีเรือนที่บ้านเราไหมนี่นายไกลทองหยุดกวนเราได้แล้วนะเราไม่ได้กวนเราพูดจริงๆอุ๊ยไปไหมฉันขอนะอยากกินพอดีเลยอ่ะอื้อหือนี่ตะเภาแก้วเราจะชวนไปชุมชนคนทำหอกที่สุพรรณบุรีนะไปเที่ยวด้วยกันไหมไปไม่คิดเลยเหรอฮะก็เราชอบผจญภัยนี่มีเหรอจะปฏิเสธงั้นเดี๋ยวเรารีบกลับไปเตรียมของกันดีกว่าไปมาสยามเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหนูเจ้าขานี่เหรอเจ้าคะคุณหนูไม่เอาไปเยี่ยมพ่อภัยวันแล้วหรือเจ้าคะจริงด้วยเราลืมไปเลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราแวะเข้าไปที่บ้านไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวเราเอาไปให้เอง
ฮะเธอหน้าเจ้าไปเตรียมของเถอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจไปก่อนไม่รู้ด้วยนะก็ได้งั้นเรารีบกลับไปเตรียมของก็ได้ไปเร็วมัสยะไปเร็วก็เจ้าค่ะเกินฝากด้วยไม่เอาไม่อยากไปโอ้โหจิ๋วไอ้จุ๊กไอ้แกร์ฝากหน่อยเอาไปให้ใครหรอพี่เกินเอาไปให้เจ้าไพวันทีนะขาฝากด้วยขอบใจแล้วจะไปรักกับสัตว์เดรัจฉานได้ยังไงไม่มีทางนี่เดินรอพี่ด้วยสิตะเภาแก้วรอด้วยจะรีบเดินไปไหนเนี่ยตะเภาแก้วเดินช้าๆหน่อยสิตะเภาแก้วตะเภาแก้วจริงสิเรามีไกรทองอยู่นี่เราต้องแต่งงานกับไกรทองจะได้หยุดคิดเรื่องบ้าๆนี่สักทีเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พี่จะเดินตามมาทำไมเนี่ยก็มาส่งให้ถึงที่จะได้รู้ว่าไม่ออกนอกลู่นอกทางเดี๋ยวไม่ต้องตามขึ้นมาส่งแค่นี้ก็พอเราไม่ไปไหนแล้วว้าวกะจะไปส่งหยุดไม่ต้องพูดเลยมัสยาแล้วยืนทำอะไรอยู่นั้นน่ะขึ้นมาสิเจ้าเรียกบ่าวมามีอะไรรับใช้หรือเปล่าเจ้าคะเราว่าเราจะไปบอกท่านพ่อกับท่านแม่ว่าเราจะขอเลื่อนงานแต่งของเรากับนายไกรทองให้เร็วที่สุดนี่คุณหนูทำได้ทุกอย่างแล้วเหรอเจ้าคะอืมเราอยากแต่งงานกับนายไกรทองน่ะพี่ตะเภาทองจ๋าพี่ตะเภาทองน้องมีเรื่องน่าตื่นเต้นมาเล่าให้พี่ฟังด้วยแหละน้องเนี่ยกำลังจะได้ไปผจญภัยกับนายไกรทองที่สุพรรณด้วยนะพี่ในที่สุดอ้าวทำไมเงียบไปล่ะพี่หรือว่าพี่อยากไปด้วยกันไหมจ๊ะไม่เป็นไรดีกว่าจ้ะพี่ไม่ได้แข็งแรงอย่างน้องน้องไปเถอะแล้วก็อย่าลืมพกของฝากกลับมาให้พี่ด้วยนะได้เลยจ้ะเดี๋ยวน้องจะเอาของฝากมาให้พี่เยอะๆเลยงั้นน้องไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนพี่มัชชาเจ้าค่ะคุณหนูยังไม่ต้องไปบอกท่านพ่อกับท่านแม่นะรอน้องตะเภาแก้วกลับมาจากสุพรรณก่อนเอ้าทำไมเหรอเจ้าคะ
ราไม่ได้เห็นน้องตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วเจ้าค่ะสงบร่มเย็นเหมาะแก่การนั่งสมาธิแต่แดดมันร้อนไปหน่อยนะแม่พิสมัยแม่พิสมัยจ้าแม่พิสมัยจริงๆด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า มาทำอะไรแถวนี้ล่ะจ้าอ๋อพอพรามเขามานั่งสมาธิตรงเนี้ยมันที่สงบร่มเย็นไม่มีคนพลุกพล่านเดี๋ยวเย็นๆก็กลับกันแล้วจ้าเพราะแต่ไม่เป็นสมัยเลยมาทำอะไรแถวนี้เหรอจ๊ะฉันมาหาเพื่อนนะจ้าฉันไปก่อนนะหาเพื่อนหาเพื่อนแปลกดูหน่อยชื่อไกรทองข้าขอจับจองพบหน้าไอ้พญาตกใจหมดอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมหาเอ้ยเขาจะไปมาหาสู่กับใครก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหนูจะเห็นอยู่แล้วเชื่อเมื่อไหร่ท่านพี่จะฟื้นคะโฉมฉลาวไหนบอกว่าได้รับการรักษาแล้วไงใจเย็นนะเจ้าค่ะนายหญิงท่านพี่แหมนึกว่านั่งสมาธิจนลืมผัวตัวเองซะละน้องไม่ลืมท่านพี่หรอกเป็นไปได้อยากดึงคุณให้อยู่ตรงหน้ามากกว่าไม่ได้ก็ดีปากเองขึ้นเยอะเลยนะนางเลื่อมรายวันคนอย่างแกมันมือถือสาปากถือศีลรู้ตัวบ้างไหมไม่หรอกพี่วิมลาแค่โกรธเพราะคนที่เคยลองมือลองเท้าลองอารมณ์เหมือนก่อนไม่ยอมแล้วเราต่างคนต่างอยู่เถอะเจ้าเสียงดังอะไรกันท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ฟื้นแล้วท่านพี่ค่อยๆลุกนะเจ้าค่ะท่านพี่หนูเป็นห่วงท่านพี่นะท่านพี่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะเฮ้ยพวกเจ้าเลิกทำเหมือนข้าอ่อนแอได้แล้วข้าสบายดีท่านปู่พวกเจ้าออกไปก่อนจ๊อกค่ะค่ะ
รอเจ้าฟื้นอยู่เกิดอะไรขึ้นล่ะท่านปู่พอเจ้าดับไปสู้กับไก่ทองในคืนเดือนดับน่ะสิดีเท่าไหร่แล้วที่เจ้ายังไม่ตายอ่ะต้องขอบคุณว่านไบดาบที่ยังไว้ชีวิตเจ้าอยู่ว่านไบดาบข้าทำถึงขนาดนั้นทำไมยังเพราะว่านใบดาบเมตตาเรายังไงล่ะว่านใบดาบจะฆ่าหลานก็ได้แต่ก็ไม่ครั้งนี้ปู่ขอนะไปขอเข้ามาว่านใบดาบกับปู่ได้ไหมแม่ตะเภาแก้วทำไมไม่มาเองแม่ตะเภาแก้วเตรียมของที่จะไปเที่ยวกับกลัวว่าวันนึงจะถึงคราวของลูกขนาดอาจารย์คงก็เตือนอาจารย์คงเหรอที่นี่เป็นแบบนี้เพราะหลานเหรอใช่เพราะเจ้าพี่ไก่มีเมียแล้วเดี๋ยวพี่ไก่มีเมียแล้วทุกคนนี่ชอบหาเรื่องให้ฉันจริงเลยไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ลูกอยากจะขอเล่นงานแต่งของลูกกับพ่อไก่ทองจ้ะนี่ลูกจำทุกอย่างได้หมดแล้วเหรอลูกตะเภาทองทำเพื่อเธอด้วยหัวใจยิ่งทำเท่าไรเธอก็ไม่เคยเห็นแต่มันคือความสุขของฉันไม่ต้องการความชัดเจนรู้ฉันรู้ตัวดีว่ามีสิทธิ์แค่นี้จริงๆยิ้มกับเธอตอนเธอสุขใจทุ